เพราะว่าตอนนี้ที่เมียนมานั้นกำลังหนักนะฮะแล้วก็กระทบกระเทือนมาถึงพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาแน่นอนว่าต้องกลายเป็นศูนย์อพยพใหญ่อีกครั้งนึงจากที่มีอยู่แล้วนะฮะศูนย์อพยพเรามีศูนย์อพยพอยู่แล้วมานานหลายทศวรรษไม่ใช่ไม่มีมันมีแล้วมันเต็มแล้วมันแน่นมากแต่เราคงต้องเพิ่มหลังจากที่เมียนมานั้นเปิดปฏิบัติการสู้รบกันตั้งแต่5เมษายนที่ผ่านมาจนตอนนี้ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาซึ่งบ้านเขาอยู่ชายขอบติดกับชายแดนไทยเขาก็ยังไม่ยอมแล้วล่าสุดแน่นอนลูกเด็กเล็กแดงต้องอพยพเข้ามาที่แผนที่ที่แผ่นดินไทยแล้วมาครั้งนี้กว่า 10,000 คนติดตามรายงานพิเศษเราจะรับมืออย่างไรกับคุณรัชตาไทยตระกูลพาณิชย์ครับเต็นท์ที่ตั้งเรียงรายในจุดผ่อนปลนบ้านวังผาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากรวมถึงผ้าใบที่ขึงเพื่อทำที่อยู่อาศัยทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นศูนย์อพยพชั่วคราวหลังเกิดการสู้รบในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ตรงข้ามตั้งแต่วันที่5เมษายนที่ผ่านมาชาวเมียนมานับหมื่นชีวิตจึงตัดสินใจหอบลูกจุงหลานหนีข้ามแม่น้ำเมยมาหลบชั่วคราวที่ฝั่งไทยจุดผ่อนปลนบ้านวังผาถูกจัดให้เป็นสถานที่ลี้ภัยสงครามชั่วคราวนะครับแม้ว่าทุกคนที่อพยพมาจะไม่ได้สะดวกสบายมากนักแต่เพื่อความปลอดภัยก็จำเป็นจะต้องพักอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนตอนนี้ไม่มีใครรู้ครับว่าจะสามารถเดินทางกลับไปที่ประเทศเมียนมาได้เมื่อไหร่เพราะว่าสถานการณ์นั้นยังคงน่าเป็นห่วงครับผู้ลี้ภัยชาวเมียนมายอมรับว่าเริ่มคิดถึงบ้านแต่ยังข้ามกลับไปไม่ได้เพราะการสู้รบยังไม่สิ้นสุดการทำอาหารที่รสชาติถูกปากจึงช่วยบรรเทาความคิดถึงลงได้บ้างขอบคุณทุกคนนะผู้ที่ได้หารที่มาช่วยคุณมาครับอันนี้คิดถึงบ้านคิดถึงทุกคนแหละเพราะว่าที่บ้านมีรถมีอะไรมีอะไรมีไงถ้าเลิกยิงแล้วก็จะกลับไงนะอย่างไรก็ตามแม้ทหารไทยจะเพิ่มมาตรการเข้มงวดแนวชายแดนมากขึ้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังไม่ไว้วางใจพร้อมแจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าเขตแดนไทยเมียนมาจนกว่าสถานการณ์จะสงบขอความร่วมมือพี่น้องคนไทยที่อยู่ในเขตชายแดนถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกห่างจากชายแดนเนื่องจากเราไม่แน่ใจว่าผลจากการสู้รบอาจจะส่งผลกระทบแต่ตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์นะครับนี่มีจุดไหนที่น่ากังวลเป็นพิเศษตอนนี้ไม่มีครับสำหรับสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกะเหรี่ยงกลุ่มต่างๆครั้งนี้มีรายงานว่าจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเมียวดีซึ่งอยู่ใกล้กับประเทศไทยบริเวณอำเภอแม่สอดทำให้บริเวณด่านพรมแดนที่1และ2ต้องตรึงกำลังทหารไว้ตลอด24ชั่วโมงแต่ยังเปิดการค้าขายข้ามพรมแดนตามปกติและหากไม่มีสถานการณ์รุนแรงก็เตรียมส่งผู้ลี้ภัยกลับบ้านทันทีสวัสดิ์ชะอ้อนชมถ่ายภาพรัชตาไทยตระกูลพาณิชย์เอาให้ชัดรายงานวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้